สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องสรรหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้หยิบเอาเรื่องใกล้ตัวที่คิดว่าทุกคนต้องเจอแน่ๆตัวผู้เล่าเองก็เจอค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกินยายาก่อนอาหารจะกินยังไงกินตอนไหนก่อนหรือหลังอาหารกี่นาทีและถ้าลืมกินจะกินตอนไหนได้บ้างลืมแล้วจะมีผลยังไงอันตรายหรือเปล่าบางทีเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องจุกจิกที่ชวนให้คิดแล้วก็สงสัยค้างคาใจได้เหมือนกันนะคะสำหรับสรรหาเองคิดว่าเรื่องของการกินยาก่อนอาหารหลังอาหารหรือพร้อมอาหารเป็นสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งเพราะทุกคนต้องเจอกับเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องของการกินยาแน่นอนเลยค่ะไปดูวิธีการกินยากันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังยาก่อนอาหารนะคะคุณผู้ฟังยาก่อนอาหารควรกินก่อนอาหารอย่างน้อย30นาทีค่ะหลายคนเข้าใจว่ายาก่อนอาหารคือกินยาแล้วก็ตามด้วยกินอาหารทันทีซึ่งวิธีนี้อาจไม่ถูกทั้งหมดนะคะเพราะแบบนั้นจะจัดรวมเป็นยาพร้อมอาหารค่ะยาที่กินก่อนอาหารควรกินช่วงท้องว่างค่ะในช่วงที่ยังไม่ได้กินอาหารนะคะซึ่งก็คือก่อนกินอาหารอย่างน้อย30นาทีหรือบางตำราเขาก็บอกไว้ว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ยึด30นาทีเนี่ยค่ะเนื่องจากอะไรคะเพราะว่าเนื่องจากในช่วงท้องว่างนะคะในกระเพาะเนี่ยมีปริมาณกรดจำนวนไม่มากเท่ากับหลังอาหารค่ะการกินยาในช่วงที่ท้องว่างจึงทำให้ยาไม่ถูกทำลายและประสิทธิภาพของยาก็ไม่ลดลงนะคะยาไม่ถูกน้ำกรดในกระเพาะเนี่ยทำลายค่ะดังนั้นยาจึงออกฤทธิ์ได้ดีเหมือนเดิมนะคะยาที่กินก่อนอาหารถ้าเรากินไปพร้อมหรือหลังอาหารจะมีผลก็คือทำให้อาหารและก็ส่วนประกอบของอาหารที่มีอยู่ก่อนนั้นนะคะไปลดการดูดซึมของยาที่เข้าสู่ร่างกายได้ค่ะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้น้อยลงบางคนจึงบ่นว่ากินยาทุกวันทุกมื้อตามหมอบอกเลยแต่ทำไมหายช้าจังหรือในทางตรงข้ามอะนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปมีผลทำให้ยาบางชนิดดูดซึมได้ดีขึ้นจนทำให้คนที่กินเข้าไปเนี่ยได้รับพิษจากยาได้วิธีการกินยาจึงสำคัญมากๆเลยค่ะยาบางประเภทนะคะคุณผู้ฟังต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์ประมาณ30นาทีค่ะยากินก่อนอาหารจึงเป็นเสมือนการเตรียมความพร้อมในระบบทางเดินอาหารยาประเภทดังกล่าวก็คือยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนรวมทั้งยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินเหล่านี้เป็นต้นค่ะถ้าเราลืมกินยาก่อนอาหารจะทำยังไงถ้าลืมกินยาก่อนอาหารหรือนึกได้ว่าต้องกินยาก่อนที่จะกินอาหารไม่ถึงครึ่งชั่วโมงการกินยาก่อนอาหารทันทีก็ไม่ต่างกับการกินยาหลังอาหารนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังควรข้ามยามื้อนี้ไปเลยค่ะให้คุณผู้ฟังลืมไปเลยยามื้อนี้ค่ะไม่ต้องไปกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินกรณียาที่กินก่อนอาหารนะคะยามันจะไปถูกทำลายหรืออาหารอาจจะลดการดูดซึมอย่างที่เล่าให้ฟังมาข้างต้นนะคะเราอาจต้องรอให้กระเพาะอาหารว่างก่อนแล้วค่อยกินยาก็ได้ซึ่งก็คือประมาณ2ชั่วโมงหลังกินอาหารค่ะเพราะว่าโดยประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะย่อยหมดค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วง2ชั่วโมงหลังจากกินอาหารแล้วท้องเราก็จะว่างเราก็กินยาก่อนอาหารได้แต่ว่าถ้าเราไปกินชดนะคะคุณผู้ฟังยาที่เราต้องกินในมื้อถัดไปก็มีอยู่แล้วดังนั้นให้คุณผู้ฟังยึดหลักว่าให้กินยาก่อนอาหารในมื้อถัดไปแทนได้เลยไม่ต้องไปกินยาซ้ำแล้วนะคะบางคนก็ถือปฏิบัติตามหมอบอกอย่างเคร่งครัดเลยค่ะก็คือยาก่อนอาหารก็ก่อนอาหารแต่พอกินยาเสร็จผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ลืมเผลอหยิบอาหารเข้าปากซึ่งถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะคะก็ต้องปล่อยให้พลาดแล้วพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปกินซ้ำหรือกินเพิ่มนะคะทีนี้มาดูยาหลังอาหารค่ะยาหลังอาหารเนี่ยนะคะควรกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ไม่ควรนานเกิน15นาทีหลังอาหารค่ะยาหลังอาหารควรกินทันทีอาจกินพร้อมอาหารหรือกินก่อนอาหารคำแรกก็ได้ค่ะเพราะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกิน
หลังอาหารทันทีกินพร้อมอาหารหรือกินก่อนอาหารคำแรกเนี่ยก็เหมือนกันก็คือยาเนี่ยไปอยู่ในกระเพาะพร้อมๆกับอาหารนะคะเพราะฉะนั้นคือจะกินยังไงก็ได้ตามที่กล่าวมานะคะเหตุที่ให้กินยาหลังอาหารเพราะว่ายาเนี่ยบางตัวมีผลข้างเคียงที่พบบ่อยก็คือมันทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนการกินพร้อมหรือหลังอาหารทันทีจะช่วยลดอาการระคายเคืองดังกล่าวได้ค่ะคุณผู้ฟังยาจำพวกนี้อย่างเช่นยาพวกแก้ปวดข้อหรือยาแก้อักเสบเหล่านี้เป็นต้นนะคะยาที่กินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารคือยาที่ต้องการกรดในกระเพาะอาหารไปช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือยาพวกนี้จะดูดซึมได้ดีในภาวะที่เป็นกรดนะคะซึ่งกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยจะหลั่งสูงสุดในระหว่างที่เรากินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คืออาหารเนี่ยจะไม่มีผลต่อการดูดซึมยาในกลุ่มพวกนี้ค่ะยาพวกนี้ต้องการแค่กรดในการไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซึมยาค่ะแล้วถ้าเราลืมกินยาหลังอาหารจะทำยังไงถ้าลืมกินยาหลังอาหารนะคะคุณผู้ฟังสามารถกินยาได้ทันทีที่นึกได้แต่ต้องไม่เกิน15นาทีนะคะแต่ถ้านึกได้หลังจากกินอาหารไปมากกว่า15นาทีแล้วก็ควรรอกินหลังอาหารในมื้อถัดไปแทนค่ะหรืออาจกินอาหารมื้อย่อยแทนมื้อหลักก่อนกินยาก็ได้อันนี้เป็นวิธีการก็คือลืมแล้วยานั้นมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นทำยังไงดีก็กินมื้อย่อยเพิ่มแล้วก็กินยาได้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ในกรณีเป็นยาที่สำคัญนะคะก็ทำแบบนี้ได้ในกรณีลืมกินยาค่ะแล้วยาก่อนนอนนะคะกินยังไงยาก่อนนอนเนี่ยเราต้องกินก่อนเข้านอน 15-30 นาทีนะคะที่แนะนำให้กินยาก่อนนอน 15-30 นาทีเนี่ยก็เนื่องจากมียาหลายอย่างที่มีผลข้างเคียงก็คือทำให้ง่วงนอนหรือวิงเวียนศีรษะนะคะถ้ากินก่อนนอนนานเกินไปก็ทำให้คุณผู้ฟังกรณีที่ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเนี่ยยังทำงานอยู่ก็ทำให้ง่วงและทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วยาบางประเภทนะคะเช่นยาที่ช่วยให้นอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะออกฤทธิ์ประมาณ 15-30 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากิน 15-30 นาทีแล้วเข้านอนทำให้คุณผู้ฟังได้มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะเข้านอนค่ะการลืมกินยาก่อนนอนทำยังไงส่วนใหญ่คนที่ลืมกินยาก่อนนอนนะคะมักนึกได้เมื่อถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นแบบนี้ไม่ควรกินยานั้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังควรร้อยถึงเวลาก่อนเข้านอนในคืนถัดไปค่อยกินยานั้นอีกครั้งคือลืมแล้วให้ลืมเลยกินอีกทีตอนก่อนนอนของคืนถัดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกินในตอนเช้าของวันถัดไปอีกอย่างคือยาที่กินเวลามีอาการค่ะคุณผู้ฟังหรือที่เราเรียกว่ายาตามอาการยาพวกนี้ควรกินเมื่อมีอาการจริงๆนะคะยาในกลุ่มนี้เขามักจะระบุไว้ในฉลากว่ากินทุก 4-6 ชั่วโมงหรือทุก8ชั่วโมงหรือทุก12ชั่วโมงเวลามีอาการเขาจะกำกับไว้ว่าเวลามีอาการนะคะดังนั้นเมื่อมีอาการก็สามารถกินยาได้เลยไม่ต้องคำนึงถึงเมื่ออาหารนะคะจะก่อนหรือหลังอะไรไม่ต้องไปสนใจแต่กินได้เลยเมื่อมีอาการเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยไม่มีผลกับการออกฤทธิ์ของยานะคะหลังกินยาแล้วถ้ายังมีอาการอยู่ก็สามารถกินยาซ้ำได้เพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังต้องดูระยะเวลาที่เขาระบุไว้ในสลากเหมือนที่พูดไปข้างต้นนะคะไม่กินบ่อยกว่านั้นนะคะไม่ควรกินบ่อยกว่าที่ระบุไว้ในสลากนะคะเมื่อหายแล้วก็สามารถหยุดยาได้เลยยากินเวลามีอาการเนี่ยสามารถกินได้ทันทีที่มีอาการโดยไม่คำนึงถึงมื้ออาหารแล้วนะคะความถี่ในการกินอย่างที่บอกก็คือจะขึ้นอยู่กับชนิดและก็ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยานั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นยากอมีระยะเวลาออกฤทธิ์ประมาณ8ชั่วโมงก็ควรให้ยาห่างกัน8ชั่วโมงนะคะเช่นคุณผู้ฟังกินตอน8โมงเช้าเวลามีอาการคุณผู้ฟังก็ต้องกินอีกประมาณ4โมงเย็นค่ะหรือ 16.00 นนะคะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ทำได้ยากค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสลืมสูงหรือยาที่กินซ้ำทุก4ชั่วโมงที่เรากินกันบ่อยๆอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอลอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าห้ามกินซ้ำก่อน 4-6 ชั่วโมงเพราะว่า
ถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าปวดหัวแล้วมีอาการอยู่คุณฟังกินบ่อยมาก2ชั่วโมงครั้ง1ชั่วโมงครั้งอันเนี้ยจะมีผลทำให้ยาเนี่ยไปคั่งอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อตับนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องกินตามที่ระบุไว้ในสลากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อไม่มีอาการแล้วให้หยุดใช้ยาทันทีนะคะห้ามกินต่อเลยนะคะแต่ก็มียาบางประเภทค่ะคุณผู้ฟังที่อาจมีวิธีกินนอกเหนือไปจากยาทั่วๆไปตามที่เล่ามานะคะรวมทั้งยาบางประเภทอาจกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แล้วแต่สะดวกเนื่องจากยาอาจมีการออกฤทธิ์ที่พิเศษหรือมีผลข้างเคียงอื่นๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณผู้ฟังไม่แน่ใจหรือสงสัยคุณผู้ฟังต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ที่จ่ายยาหรือเภสัชกรให้ชัดเจนก่อนกินนะคะหวังว่าเรื่องที่หยิบมาเล่าในวันนี้คงจะเกิดประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ